อันนี้คือทนายตั้มอย่ามั่วนะครับผมไม่เคยไปยุ่งกับบังแจ็คเพราะบังแจ็คไม่มีราคาสำหรับผมนะครับอย่าโยมมั่วครับตามที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยได้มีการไปโพสต์กล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับนำเอกสารนะที่ไปร่วมมือกับบังแจ็คที่ได้จากคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยแล้วก็ไปร่วมมือกับบังแจ็คนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่น้องแตงโมเสียชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมยังไม่เคยเจอคุณแม่น้องแตงโมเลยนะแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับคุณแม่น้องแตงโมเลยนะครับให้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่าเคยเจออัจฉริยะไหมเคยพูดคุยกับอัจฉริยะไหมมือถือของน้องแตงโมนะครับได้มีการส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับโดยที่มีการมอบโดยคุณแม่เนี่ยนะครับนะผมจำได้ว่าคุณแม่จะบอกว่าเป็นคนส่งมือถือให้กับตำรวจนะแล้วก็ตำรวจได้เอาไปพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ปอทอดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้คืนให้กับคุณแม่ไปภาพต่างๆที่มีการออกมานะครับโดยพลเมืองดีในขณะนี้นะครับก็เป็นการออกมาจากมือถือของน้องแตงโมดังนั้นเนี่ยให้ผู้สื่อข่าวนะครับนะให้ไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่าเคยมอบอะไรให้อัจฉริยะหรือไม่เคยได้เจออัจฉริยะหรือไม่หรือเคยพูดคุยกับอัจฉริยะหรือไม่นะครับ นะอันนี้คือทนายตั้มอย่ามั่วนะครับผมไม่เคยไปยุ่งกับบังแจ็คเพราะบังแจ็คไม่มีราคาสำหรับผมนะครับอย่าโยมมั่วครับเราเนี่ยได้ของเนี่ยนะครับมาจากบุคคลบนเรือคนหนึ่งนะครับโดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับต้องบอกก่อนโดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับส่วนจะเป็นใครนั้นอ่ะเราขออนุญาตไม่ตอบแต่ถ้าที่ผมส่งให้ผู้สื่อข่าวนะครับผมยินดีให้ผู้สื่อข่าวเอาไปเปิดเผยได้นะครับว่าผมได้รับเอกสารมาอย่างไรผู้สื่อข่าวที่อยู่ในรายผมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไทยรัฐนะครับหรือช่องต่างๆเนี่ยผมอนุญาตให้เอาหลักฐานที่ผมมอบให้เนี่ยนะครับว่าผมได้รับเอกสารนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็คลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุนะครับมาอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามีดียิ่งกว่าที่เขากำลังเปิดอยู่นะครับเรามีภาพนะวิดีโอต่างๆที่มีการทำร้ายกันบนเรือนะครับนะแล้วก็ใครเป็นคนก่อเหตุบ้างใครร่วมกระบวนการบ้างอันเนี้ยผมมีขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่เป็นอย่างที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดกล่าวหาผมอยู่ผมถึงแม้คุณจะมาพูดว่าผมเป็นเพื่อนรักเดชาเนี่ยนะครับอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะครับผมเรียนอย่างนี้คุณมีแฟนคลับของคุณคุณก็อยู่ไปผมไม่เคยไปยุ่งใครนะครับเรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริงแล้วเราก็ไม่ต้องใช้วิธีสกปรกโดยการไปร่วมมือกับบังแจ็คซึ่งผมไม่เคยทำพรุ่งนี้เราจะมีการไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการนะครับสิทธิมนุษยชนที่วุฒิสภาตอนเวลา10นาฬิกานะครับให้กับคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะขอให้ช่วยได้โปรดมีคำสั่งของกรรมาธิการนะครับไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะขอนำเรือลำเกิดเหตุไปตรวจคราบโลหิตอีกครั้งหนึ่งหรือไปตรวจคราบเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีพยานหลักฐานใหม่ที่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมและเราต้องการตรวจเรือลำนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง